สวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับพี่ฟิล์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราต้องใกล้ชิดกันขนาดนี้เลยใช่ไหมใช่ครับผมวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วใกล้เปิดเทอมนั่นแหละไม่จะพูดทำไมใช่ไหมใช่ครับผมวันนี้นะน้องฟิลบอกว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับก็คือวันนี้นะน้องฟิลบอกว่าจะจัดกระเป๋าแล้วจะจัดตารางเรียนแล้วเพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับน้องๆเองนะก็เตรียมตัวกันหรือยังชุดนักเรียนอุปกรณ์เครื่องเขียนการเรียนนะครับหรือว่าจัดตารางสอนรู้หรือยังว่าเรียนวันไหนบ้างส่วนน้องฟิลเองเนี่ยเรียนวันเว้นวันนะครับจันทร์พุธศุกร์ใช่จันทร์พุธศุกร์แล้วโรงเรียนน้องๆนะครับเรียนวันไหนกันบ้างเม้นบอกกันด้วยนะครับน่าจะสลับแบบในทุกโรงเรียนก็คือเปิดจันทร์ถึงเสาร์แต่ว่าแต่ละคนจะเรียนไม่ครบอาทิตย์ไงเพราะว่าห้องนึงเขาให้ไม่เกิน20คนแล้วเรียนวันละ10ชั่วโมงนี่ก็คือตารางเรียนใหม่ที่น้องๆเกิดมาบอกว่าไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะครับค่ะก็คือใช่ไหมห้องน้องฟิลเนี่ยก็คือโรงเรียนน้องฟิลเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งมีโรงเรียนแบบวันนี้ตารางเรียนตามนี้นะคะกลุ่มสองสองกลุ่มค่ะครับผมอันนี้ไม่เต็มนะน้องฟิลอยู่กลุ่มหนึ่งโอเคครับผมน้องฟิลน้องฟิลเรียนวันไหนบ้างจันทร์พุธศุกร์วันจันทร์เรียนอะไรบ้างเรียนภาษาจีนซีดีพักเบรก15นาทีอิงภาษาไทยสไตล์พักกลางวันคณิตอินไซต์พักเบรก15นาทีแล้วก็โซค่ะครับผมเรียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ8โมงถึงบ่าย3:15ครับผมก็เรียนยาวเลยนะครับค่ะแล้วก็เรียน10โมงด้วยแต่คือที่น่าเห็นใจน้องๆช่วงนี้นะคือว่าปิดเทอมยาวด้วยโควิดนะครับระบาดนะครับเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็เพี้ยนหมดเลยนะครับไม่ว่าการเรียนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับคือน้องๆปกติปิดเทอมซัมเมอร์ไม่กี่เดือนตอนนี้แบบโอ้ขยับมาเป็น4เดือน5เดือนเลยใช่ยาวนานมากมันก็ส่งผลให้กับเด็กๆไทยทุกคนนะเกือบจะทุกคนนะน้ำหนักเพิ่มไอ้เราก็คิดว่าเรื่องเรียนฟิวหันหน้าหนีเลยฟิวบอกเรื่องน้ำหนักหนูไม่เถียงค่ะคือเรื่องจริงล่ะครับหนีเลยนะครับมาเดี๋ยววันนี้น้องฟิวบอกว่าจะมาจัดกระเป๋านะครับเตรียมตัวปาเธอด้วยนะเลขที่17วิ่งล้นขึ้นมาเยอะมากเลยใช่ไหมใช่เลขที่17รหัส7195ครับผมนะแล้วส่วนพี่ฟิล์มเปิดมอเนี่ยเปิดวันไหน8กรกฎาคมเป็นเรียนซัมเมอร์เป็นแค่ซัมเมอร์นะยังไม่ใช่เปิดเทอมเป็นซัมเมอร์เทอมครับผมนะโอเคมาน้องเฟลจัดยังไงเอ่ยเอาไปหมดเลยหรือว่าจัดเฉพาะวันแรกก่อนจัดเฉพาะวันพุธค่ะก็คือใช่ไหมเปิดเทอมมาก็วันพุธแล้วน้องฟิลก็ไปกลุ่มแรกไปก่อนแล้ววันพฤหัสกลุ่ม2ค่อยไปอย่างแรกนี่กระเป๋าผ้าของเราที่พี่ฟิล์มให้นะคะนี่เรียกว่าใส่อะไรคะเนี่ยใส่ของจิกจิกเช่นเดี๋ยวในนี้มีอะไรบ้างของเล่นไม่ใช่ปากกาสีปากกาโอ้โหฟิล์มดึงออกมาดูดิแล้วเดี๋ยวพกไปทั้ง3อันยุดเอาปากกาสีเพราะว่าปากกาสีแบบทำไมมาปิ้งอะไรอย่างนี้สีแล้วก็เทปกาวกาวดีนะไม่พกกรรไกรไปด้วยแล้วก็หนูพกอีกนี่ก็จะเป็นพวกแบบอะไรแบบเนี้ยเนี่ยของไม่เยอะกระเป๋าแรกของฟิลนะครับมีเยอะกว่าของในสหกรณ์โรงเรียนอีกกระเป๋านี้อันนี้อันแรกใช่ป่ะอันแรกใช่ใส่ไปนะครับต่อไปกระเป๋าปากกาโอ้แล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ปากกามีอะไรบ้างดูดิก็ปากกาเหมือนถุงเมื่อกี้เลยฟิลนี่อะไรอ่ะไหนฟิล์มดึงค่ะเอาไม่ใช่เราคัมภีร์นะครับแล้วมีอะไรอีกเน้นข้อความเน้นข้อความอันนี้กดอีกกันไกกันไกเอาไว้ตัดขนมกินในห้องไม่มีไม่ดูกันไกนะใช้ได้จริงวะเนี่ยใช้จริงมากเลยใช่ไงก็ยังลบนะแล้วในกล่องนั้นคืออะไรอีกข้างบนอันนี้เป็นแตกต่างเมื่อกี้อันนี้คือกล่องหลักค่ะอันนี้คือกล่องเสริมโอ้กล่องหลักกล่องเสริมกระจายเลยแล้วฟิลไม่หนักอะลูกเอาไปเยอะขนาดนี้ไม่หนักทำไมแบบบ้าห่อฟางขนาดนี้ห่อพ่อของเจนนะโอ้โหบ้าเลยแบบใหญ่มากทำไมจะย้ายบ้านไม่รุ่นฟิลไม่เห็นจะพกไปอย่างนี้เลยฟิลไม่เคยพกอะไรเลยหนังสือสมุดฟิลก็ไม่เคยพกพี่ไว้ใจดีนะฮะสามอย่างนี่ก็2กิโลแล้วนะครับใช่เอ้าฟิลแต่กระเป๋านั้นที่เพิ่งซื้อมาไม่ใช่หรออันนี้เก็บไว้ก่อนเทอม2ซื้อก่อนปิดเทอมไม่ใช่อันนี้เอาไปตอนสอบไม่กี่วันนี้โอเคมาอันนี้คืออะไรเอ่ยคะกระเป๋าตังค่ะกระเป๋าตังนี่อะไรอ่ะยันค่ะยันอะไรยันแม่จะได้ให้เงินเยอะๆเพียบ
ไปว่าตามในการ์ตูนมาไม่ได้เกี่ยวเลยมันเป็นบัตรช่อดอกไม้อย่างเลือกเธอเองเก็บใส่ในนี้คุณครูครับถ้าดูคลิปนี้อยู่ยึดให้หมดเลยนะมันเป็นของมันเป็นดีต่อใจจะได้ตั้งใจมันแบบดีต่อใจป .6 แล้วเดี๋ยวมาดูกันสมุดหนังสือมีอะไรบ้างนะครับนี่ค่ะแฟ้มแฟ้มไว้กระเป๋าดีไหมแฟ้มกับอันนี้นี่คือแฟ้มอะไรเลยแฟ้มเน่าๆของน้องฟิวแฟ้มใสที่ปีที่แล้วก็ใช้นี่ไงมันคือบัตรเดียวกันนี่ไงที่บอกว่าเป็นช่อดอกไม้น่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเหนื่อยใจมากเลยออกจากมุ้งมิงอันนี้โอ้โหดูจี้นะจี้เห็นเมื่อกี้จี้เกือบอ้วกอะจี้จี้ดูดิดูคอปปี้แบบเลยเธอว่าดูทุกคนนี่ไปเรียนหรือไปทำอะไรหนักไว้อะลูกไม่หนักเนี่ยเราบอกว่าตัวไม่สูงก็เพราะอย่างนี้แหละเดินแบกเป้หนัก20กิโลจะเท่าฟิล์มแล้วนะอันนี้มันน่าจะสะเทือนฟิล์มตัวไม่สูงเดี๋ยวดูต่อไปนะครับไว้ในเก็บไว้ในนี้อันนี้อันนี้ต้องใช้ทุกวันเลยเหรอใช่แฟ้มก็ใส่พวกชีทที่ครูเขาจะแจกแล้วก็รายงานเผื่อไว้จดไงใช่รายงานไม่มีนี่คือแบบว่าหายากมากเลยนะใช่เพราะแบบถ้าสมมติวันไหนหมดคือแบบต้องใช้แล้วต้องอะไรชักซื้อต้องใช้แล้วคือแบบลืมซื้อถ้ามีดียืมเพื่อนเพื่อนก็ไม่ยืมขายต่อขายต่อพันละบาทรุ่นพี่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเหมือนไส้พี่ขโมยอย่างเดียวแหละพี่ไม่จ่ายมาต่อไปคืออะไรเอ่ยเป็นหนังสือกับสมุดค่ะสมุดนี่แยกหรือยังอ่ะน้องฟิวก็อันนี้อย่าดูก่อนนะฮะต้องเอาไปหมดเลยหรือเปล่าไม่แค่แบบเรียนแล้ววิชาละเล่มสีแดงคืออะไรสีแดงคือพวกแบบวิชาสามัญกับวิชาภาษาอังกฤษโอเคแต่ถ้าเป็นไทยกับคณิตอาจจะเป็นเล่มใหญ่หน่อยใช่ไหมเพราะเขียนเยอะค่ะอันนี้2แล้วก็วิทย์1วิทย์ทำไมต้องแดงอีกอ่ะก็วิทย์เป็นวิชาที่เขียนน้อยแต่เน้นอ่านเน้นจำภาษาไทยภาษาไทยเล่มใหญ่คณิตเล่มใหญ่ฝ่ายก็ต้องเป็นพวกแบบว่าย่อยๆอ่ะที่มันแบบไม่ได้เขียนเยอะจำเยอะมันก็จะเป็นเล่มเล็กไงแต่ถ้าเป็นสีออกม่วงๆเนี่ยมันจะเป็นวิชาคณิตกับไทยใช่ไหมใช่เพราะว่าเขียนเยอะกันบ้านเยอะเรียงความไปด้วยเรียงความด้วยเพราะต้องวาดรูปทำไมต้องสีส้มเพราะเรียงความเพราะว่ากระดาษข้างในมันจะเป็นเว้นให้วาดรูปกับเขียนเรียงความไงพ่อคณิตการบ้านเดี๋ยวพ่อหนูก็เคยอยู่โรงเรียนนี้มาก่อนพ่อน่าจะแบบว่าซึมซับไปนิดนึงอันนี้คณิตการบ้านแล้วก็จดการบ้านจดการบ้านก็จะเป็นเล่มนี้นี่แค่สมุดนะคะทุกคนไม่รวมหนังสืออันนี้ไว้ไหนในกระเป๋าสะพายไว้ข้างหน้าเลยแล้วก็ไว้เปิดเทอมวันแรกคนเดียวจังก็ตารางไว้ถือนี่อันนี้ไม้มาทับน้องฟิลเธอนี่ว่าอยู่ป.6แล้วของจะน้อยลงมันเยอะขึ้นพ่อมันเยอะขึ้นเราไปหยิบหนังสือค่ะอย่างแรกวิชาแมทอ๋อแมทอยู่ที่โรงเรียนโซอยู่ที่โรงเรียนโอเคอันนี้เป็นห้าวิชาที่ต้องไปโรงเรียนนี่สองสามอันนี้ต้องไปเอาที่โรงเรียนไม่ได้ให้ก็เหลือห้าเล่มโอ้โหมีอะไรบ้างแท็บเล็ตเอาไปทำอะไรไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โอ้โหเลยเดี๋ยวมึงก็เอาแท็บเล็ตไปนั่งเล่นเกมอีกอะวิวอันนี้เราเรียนกันแค่8วิชานะ2วิชา4เล่มแล้วทุกคนเนี่ยฟิวเปิดมาก็วันพุธเลยใช่ป่ะของพี่เปิดซัมเมอร์มาก็วันพุธพี่เรียนตั้งแต่เช้าเย็นๆอันนี้สปีดบอลเอาภาษาไทยภาษาอังกฤษใช่เพราะอันนี้ก็มีภาษาอังกฤษ2เล่มเหมือนกันใช่มั้ยครับแต่เล่มบางๆโซเชียลต้องเอาไบเบิลไปด้วยอู้ทำไมของฟิวมันเยอะจ๊ะแม่ครับจ้าเดี๋ยวแม่ไปเอาช่างน้ำหนักมานะครับเดี๋ยวเรามาช่างกันดูว่าของที่แบกไปโรงเรียนวันแรกของฟิวหนักเท่าไหร่เดี๋ยวมาทายกันแล้วกันนะครับของสมุดหนังสืออุปกรณ์เครื่องเขียนทั้งหมดนะครับที่น้องฟิวเอาไปโรงเรียนเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่แล้วถ้าเราลดพวกปากกาของที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวมาตามดูตอนท้ายคลิปด้วยนะครับมันจำเป็นทุกอย่างโอเคมาโอเคจัดเสร็จหรือยังอันนี้วิทยาศาสตร์อันนี้มีกับฟิวมีสองเล่มอ๋อนี่เป็นยาสารของเราเลยมั้งจ๊ะยาสารที่หนูเนี่ยสองเล่มไม่สองเลยเหรอลูกไม่มันเป็นวิทย์กับอันเนี้ยเทคโนบอกว่ามันไม่ใช่วิทย์อันนี้มันวิทยาการมันเทคโนโลยีมันคือคอมก็บอกแล้วว่าปิดเทอมนานอ่านหนังสือไม่ออกเห็นอยู่ว่าคอมชัดๆน่ะวิทย์ก็วิทย์ดิเทคโนโลยีก็เทคโนโลยีมันคือเทคโนโลยีสารสนเทศจริงคือแบบเนี่ยมันมีวิทย์หัวไหนเอาเล่มนี้มาสิเอามาทำไมบอกครูไปตารางไม่ได้อย่าหนูโดนไม่ได้ใส่เข้าไปเผื่อไว้ก่อนวิทย์เหมือนกันใช่เผื่อไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวให้เด็กๆมาเม้นวิทยาศาสตร์กับวิทยาการมันต่างกันไหมหรือว่ามันต่าง 100% ไม่เป็นไรหรอกแล้วตอนฟิลไม่มีเรียนหรอมีแต่มันไม่ใช่วิทย์ไงพ่อมันคือคอมก็คอมไงพ่อวิทย์ก็วิทย์อะคอมก็คืออยู่หน้าคอมอะโอเคได้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้น้องฟิวจัดกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องฟิวขึ้นตัวเปล่าก่อนแล้วกระเป๋าออกแล้วก็บวกเอาใช่ครับผมมาเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากระเป๋านะครับที่น้องฟิวหลอกให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยเขา
รู้กันหมดแล้วเอามาเดี๋ยวมาดูนะฮะตอนนี้นะครับน้องฟิวนะครับขึ้นชั่งน้ำหนักนะครับ57เท่าเดิม 57.1 ตอนนี้นะ 57.1 นะครับถือสะพายเป้ค่ะน้องฟิวโอ้นี่เลยนะน้ำหนักเป็นโอ้4โล4นะฟิว 61.5 นะครับ 4.4 เนี่ยกระเป๋าใบนี้คือ4กิโล4ขีดนะครับถือว่าหนักมากนะอ้าวอีกใบหนึ่งขอเลยน้ำหนักเอาไปเลยเอามาขึ้นเลยค่ะน้องฟิวเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ 58.9 58.9 1. โลโล8โล8โล8ขีด1กิโลจุด8ขีดก็คือกิโล8ขีดแล้วกระเป๋าใบนี้นะส่วนใบนี้4กิโลกว่ารวมกันแล้วเนี่ย5กิโลเกือบ6โล6ตีกลมๆแล้วกันง่ายๆ6ประมาณ6กิโล6กิโลค่ะต่อไปนะครับเราจะเอาปากกาออกแล้วเดี๋ยวมาดูว่าจะลดไปอีกเท่าไหร่คือหนูจะพกไปทำไมทั้ง3อันมันเยอะอันที่ไม่ใช่ของหลักเธอออกมาของลองแล้วช่างลดมา6ขีด6ขีดครึ่งกิโลเนี่ยไม่เปรี้ยวเองโอ้โหไหนขอดูหน่อยใส่เข้ามาเองคือไม่เข้าใส่เข้ามาเองไม่หนักถึงฟิลเอาเหรอจำเป็นจำเป็นจำเป็นอะไรไหนๆซ่อมไปไปขวดแล้วถือไปด้วยอ่ะถ้าเป็นรุ่นเราก็ปากกาน้ำเงินกับแดงแล้วก็ดีสอนอย่างลบไม่พัดแค่นั้นนะก็จบใช่อ่ะมาบางวันมันเบาพ่อมันต้องหนักอ้าวมาเดี๋ยวเรามาดูนะฮะน้ำหนักรวมนะครับทั้งคนและของวันนี้นะครับของน้องฟิวน้ำหนักเท่าไหร่นะพี่ฟิล์มเอ้ย 57.1 57.1 63.3 วันนี้ตอนนี้เป็น6 โล 3 6 โล 2 633นะครับ 63.3 นะครับก็แปลว่าจริงๆแล้วของทั้งหมดเนี้ยเป็น6โล2ใช่รวมกันทุกอย่างแล้วนะครับ6กิโล2ขีดโอ้โหแบกไปทำอะไรใช่แล้วกิโลนะไม่เอาไม่ได้ก็ไอ้ดินสอปากกาเลยแม่เยอะไปอ่ะสมมติว่าถ้าไม่เอาถุงนี้ไปเลยมันก็จะแค่นี้เองนะฟิวก็ถือว่าโอเคนะเบาไม่หนักมากก็หนักกว่าแหละ4กิโลกว่าไงหายไปเกือบ2กิโลใช่ไม่เป็นไรเขายอมแบกแม่เราหนูอยู่ชั้นหนึ่งเองพ่อไม่ต้องแบกไปชั้น2ใช่ใช่ไม่ได้ขึ้นชั้น2โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะน้องฟิวก็จัดตารางสอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่ล่ะเตรียมตัวกันพร้อมหรือยังนะน้องฟิวบอกว่าหนูพร้อมมากนะคะใช่พร้อมมากแล้วก็กระโปรงอะไรก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วเสื้อไม่ต้องซื้อนะครับปีนี้เพราะว่าออกแต่พุงตัวไม่ออกคือข้างบนนะเท่าเดิมข้างล่างอะแบบพุงด้วยขึ้นไม่เกี่ยวกับพุงเยอะพุงใหญ่ขึ้นวันขึ้นสมบูรณ์ไงช่วงนี้นะน้องๆอยู่บ้านกันหลายเดือนมากกินกินนอนนอนดูหนังเล่นเกมนะครับหนังสือก็ไม่ค่อยได้อ่านกันนะครับก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละขนาดนับหนังสือเรียนยังนับเป็น9แล้วก็ที่มี8งงๆนับยังไงโอเคครับผมวันนี้เราก็เลยมาทำคลิปจัดกระเป๋าก่อนเปิดเทอมให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับส่วนของพี่ฟิล์มเนี่ยมีจัดกระเป๋ามั้ยมีไปเรียนวันแรกหนูพกอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยปากกาอะไรอย่างเงี้ยในกระเป๋าหนูอ่ะเล็กๆอ่ะสรุปมาตัวเปล่าไม่ไปบ้าไว้อย่าคลิปหน้าเดี๋ยวไปดูของพี่ฟิล์มละกันก่อนเปิดเทอมนะครับพี่ฟิล์มต้องเตรียมความพร้อมอะไรกันบ้างแล้วเดี๋ยวปกติพี่ฟิล์มชอบทำไงแม่ทำคลิปเสร็จปุ๊บไปไว้แต่ช่องตัวเองช่องแฮปปี้ไม่มีใครรู้เลยเงียบกริบน้องๆบางคนยังไม่รู้เลยพี่ฟิล์มไปเรียนที่ไหนใช่เอ้าแต่น้องๆบางคนก็ไม่รู้นะว่าหนูมีช่องเจ็บเลยโอเคครับผมก่อนจบเนี่ยก็จะมีช่องพี่ฟิล์ม Happy Channel ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับพิมพ์เข้าไปเลยฟิล์ม Happy Channel ส่วนน้องฟิลนะก็มีช่องเหมือนกันชื่อว่าฟิล Happy Channel นะจริงๆแล้วพี่ฟิล์มกับน้องฟิลเนี่ยมีช่องแยกด้วยนะพี่ฟิล์มเนี่ย 800,000 ซับกว่าแล้วนะครับส่วนน้องฟิลเนี่ย 400,000 กว่าแล้วนะครับยังไงก็เข้าไปกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับผมค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา Happy Channel ไปแล้วบ๊ายบาย